หลายเดือนที่ผ่านมาชีวิตผมพบแต่ความสูญเสียเสียคนที่รักถึงสองคนทั้งจากเป็นและจากตายธุรกิจเสียหายจากเหตุการณ์บ้านเมืองเครียดมากจนบางครั้ง อยากนอนหลับโดยไม่ต้องตื่นพยายามทำสมาธิแล้วแต่ทำไม่ได้เลยอยากหลุดพ้นจากเรื่องร้ายๆนี้ขอความกรุณาพระอาจารย์แนะนำด้วยค่ะ การ การปฏิบัติธรรมคือการส่วนหนึ่งก็คือการเรียนรู้เรื่องชีวิต และการทำความเข้าใจก็เกี่ยวกับเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายในบทสวดมนต์ที่บทแปลที่เราสวดทุกวันเราต้องมีความผลัดพรากจากคนรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นคือเราต้องซ้อมทุกวันทุกวันตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องผลัดพรากพอเกิดความพลัดพรากจากคนที่รักใจหนึ่งก็เศร้าโศกแน่นอนแต่อีกใจหนึ่งก็จะเกิดความสลดสังเวชคือมันเป็นความเยือกเย็นอยู่ในใจว่าชีวิตเป็นอย่างนี้เองโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงหนอคือจะนี่มันจะไม่ช็อกเศร้าก็เศร้าแต่ไม่ช็อกแล้วก็ไม่สู้กับธรรมชาติว่าทำไมเรื่องนี้เกิดขึ้นมันไม่ยุติธรรมไม่น่าเป็นไปได้มันนั่นคือจะไม่สงสารตัวเองจนเกินไปจะรู้ว่าเออก็เรื่องนี้มันก็ใช่อยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วนั้น เราจึงจำเป็นต้องฝึกให้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความพลัดพรากที่ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่เรารักหรือจะเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองจะเป็นเรื่องวัตถุและจะเป็นเรื่องชีวิตก็เหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ทุกคนก็ไม่มีอะไรที่มั่นคงที่เราไว้ใจได้ 100% เป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ธรรมชาติของโลกนั้นเมื่อเราได้พลัดพรากจากคนและสิ่งที่รักแล้วจิตใจเรามักจะสุดโด่งคือจิตใจหนึ่งก็อยากจะลืมไปเลยไม่อยากจะต้องคิดไม่อยากจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงมันก็กลายเป็นวิภวตัณหาอยากจะกินยาเลยอยากจะนอนหลับอยากจะไปอีกโลกหนึ่งแล้วอยากจะหายไปเลยอีกใจหนึ่งก็ต้องคิดว่าคนนั้นทางสายกลางก็คือรับทราบต่ออารมณ์ในปัจจุบันนี่ก็คืออารมณ์เป็นผลจากความผลัดพรากจะเป็นอารมณ์ที่ไม่แน่นอนเหมือนกับเรามีแผลแล้วก็ต้องใช้เวลามันจึงสมานได้มันจึงจะหายไปได้แต่เราก็ต้องใช้ความอดทนและในการวางใจกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเราก็พยายามระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆและการ การปฏิบัติเมื่อวานนี้ก็พูดถึงการปฏิบัติต่อเรื่องความโกรธ
เรื่องการปฏิบัติต่อความเศร้าความกลุ้มใจต่างก็เช่นเดียวกันก็คือต้องมีข้อวัดปฏิบัติทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาด้านพฤติกรรมก็เคยอย่าไปนั่งที่ห้องเลยมานั่งคิดทั้งวันก็ออกนอกบ้านนั่นก็ไปไม่ใช่ไปเที่ยวห้างไปเที่ยววุ่นวายออกนอกเมืองมาไปเขาใหญ่ไปเดินในป่าอยู่ในธรรมชาติเดียวเป็นการบำบัดจิตบำบัดดีมากไม่อยู่กับธรรมชาติออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยเปลี่ยนบรรยากาศออกกำลังกายให้มาก ทำบุญสุนทานทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเพื่อจะไม่ต้องหมกบุญแต่ในปัญหาส่วนตัวให้มากนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องทางกายเรื่องการที่ออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยที่ทำให้จิตใจหมกมุ่นออกกำลังกายให้มากไปอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นทำประโยชน์ช่วยคนอื่นให้มากขึ้น ส่วนทางจิตใจต้องฝึกสติฝึกสติพอจิตใจเริ่มจะปรุงแต่งก็รู้ตัวแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยถ้าเราทำสมาธิไม่ได้ก็แปลว่าวิธีที่เราเคยใช้ไม่ได้ผลเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราว่าเราควรจะฝึกจิตอย่างไรมันจึงจะได้ประโยชน์ในการ การพิจารณาด้วยปัญญาในเรื่องความพลัดพรากหรือว่าทุกคนในโลกนี้ต้องเจอความพลัดพรากกันทั้งนั้นแล้วความสิ่งที่ยังเหลืออยู่ที่น่าภูมิใจก็ยังมีอยู่พยายามมองในสิ่งที่ดีบ้างเพื่อจะได้สมดุลกับสิ่งที่เสียไปเราก็พลัดพรากธุรกิจเสียหายแต่ว่าเมื่อเรามีปัญหาบางทีก็มีคนออกมาช่วยเหลืออย่างที่ไม่เคยคาดคิดเห็นน้ำใจของคนเห็นเมตตาของคนมากขึ้นหรือว่าใน อย่างหนึ่งบางทีเวลาเราเจริญเวลาเรารุ่งเรืองเนี่ยหลายคนที่เราเคยคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีพอของเราไม่ดีแล้วเสียหายแล้วคนเหล่านั้นหายไปเราก็ได้กำไรสิเราจะได้รู้ว่าใครเป็นเพื่อนกินใครเป็นเพื่อนตายใครเป็นเพื่อนแท้แล้วก็ประสบการณ์เป็นบอกเพราะฉะนั้นแม้แต่คือไม่ใช่ว่า positive thinking พยายามจะเอาความคิดในทางบวกไปถับไปกดความคิดในทางร้ายแต่ว่าเปิดใจออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกแง่มุมบอกปรากฏว่าแม้แต่ในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเลยก็ยังมีสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นได้บ้างเหมือนกันนั้นก็จะใช้ปัญญา